วันนี้เวลา 19:28 นาทีหลังจากพิธีเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรณวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงเยี่ยมประชาชนที่ตั้งใจนั่งเรือยนต์และกระเช้าข้ามฟากไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีมีทั้งประชาชนจากหมู่บ้านเกาะวัดนิเวศที่บรรพบุรุษย้ายมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้นานกว่า100ปีและประชาชนจากหมู่บ้านและตำบลต่างๆทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียงโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติภารกิจหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพพระราชวังบางปะอินเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบียซึ่งตรงกับวันที่21มีนาคม2564ความว่าพนักท่านนายฮาเกกอตฟรีดเกนโกบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียกรุงวินฮุกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนามิเบียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐนามิเบียจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว